بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับการเรียนรู้หนังสือเรียนรู้ซอลิฮีนนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมโดยท่านอิหม่ามนะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่เป็นการรวบรวมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับมารยาทต่างๆในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เราจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราและตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของการเดินทางนะครับว่าอิหม่ามนะวีเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีเดินทางไปเนี่ยท่านนบีปฏิบัติแบบไหนบ้างในระหว่างการเดินทางและเวลาที่การเดินทางได้ขึ้นเนินได้ลงเนินหรือแม้กระทั่งว่าในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางกลับมาเวลาท่านนบีเห็นเมืองท่านนบีกล่าวดุอาอะไรซึ่งพี่น้องติดตามได้ในคลิปก่อนๆนี้ที่เราได้ทำการพูดคุยกันมานะครับส่วนในบทนี้เนี่ยนะอิหม่ามนะวีได้กล่าวว่าบาบอิสติฮบาบอิบติดาอิลกอดิมบินมัสยิดอัลลซีฟีจิวาริฮิวะศอลาติฮิฟีรอกอะตัยนบทที่ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมให้สำหรับคนที่เดินทางกลับมาเนี่ยให้เริ่มด้วยกับมัสยิดหมายความว่าเวลาที่เราเดินทางกลับหมู่บ้านมาเนี่ยให้เราเริ่มในการเดินทางของเราเนี่ยมุ่งตรงไปที่มัสยิดเลยแล้วก็ไปทำการละหมาด2รอกอะอ์ที่มัสยิดหมายความว่าการละหมาด2รอกอะอ์สำหรับคนเดินทางเนี่ยเวลาที่เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็ไปที่มัสยิดแล้วก็ละหมาด2รอกอะอ์ที่มัสยิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นการให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเราได้มาแล้วเพราะมัสยิดคือศูนย์รวมที่ผู้คนจะไปทำการรวมตัวกันในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาคนคนนึงเวลาได้เดินทางกลับมาเนี่ยแน่นอนฮะถ้าหากว่าเขาอยากจะไปในสถานที่ที่ให้คนได้รู้ว่าเขาเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยก็จะไปที่มัสยิดเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีเดินทางกลับมาท่านนบีต้องการให้บรรดาซอฮาบะห์ที่ในนครมะดีนะห์เนี่ยได้รู้ว่าท่านนบีได้เดินทางกลับมาแล้วท่านนบีก็จะเดินทางมุ่งตรงมาที่มัสยิดแล้วก็ไปละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิด2รอกอะอ์ก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกลับไปที่บ้านหะดีษของเราในบทนี้เนี่ยอันกะอ์บินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซากอดิมะมินซะฟัรบะดะอะบินมัสยิดฟะรอกะอ์ฟีฮิรอกะอ์ตัยนมุตตะฟะกุนอะลัยรายงานจากท่านกะอ์บินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านกะอ์ได้บอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยกานะอิซากอดิมะมินซะฟัรเวลาท่านนบีได้เดินทางกลับมาจากการเดินทางเนี่ยเวลาท่านนบีเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยบาดาอะบิลมัสยิดท่านนบีก็จะเริ่มด้วยกับมัสยิดหมายความว่าเวลาเดินทางกลับในเมืองท่านนบีก็เข้าไปที่มัสยิดฟะรอกะอะฟีฮิรอกะอะตัยนท่านนบีก็ทำการรุกูอ์2รอกอะอ์มุตตะฟะกุนอะลัยหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมเป็นหะดีษที่ส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้กันนะฮะพี่น้องว่าเวลาที่เราเดินทางกลับมาจากนอกเมืองเนี่ยก็ให้เราเริ่มต้นด้วยกับการไปที่มัสยิดแล้วก็ละหมาดซุนนะห์2รอกอะอ์ที่มัสยิดและนี่คือซุนนะห์ท่านนบีพี่น้องเวลาที่เราได้เรียนรู้ซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยให้เรารู้ว่าให้เราพยายามในการที่นำมาสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตามหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งนี้ได้ตลอดทุกครั้งเนี่ยแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าวันนี้เราเรียนรู้ไปแล้วเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีเรียนรู้ซุนนะห์ท่านนบีว่าท่านนบีเดินทางกลับจากการเดินทางมาเนี่ยท่านนบีไปที่มัสยิดก่อนเพราะนั้นให้เราพยายามนำสิ่งนี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าในการปฏิบัติครั้งนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราพยายามปฏิบัติให้ได้สักครั้งในชีวิตก็ตามหมายความว่าในชีวิตเราเนี่ยซุนนะห์ท่านนบีทุกอย่างที่ได้ผ่านหูเราที่เราได้เรียนรู้มาให้เราพยายามเป็นคนที่ปฏิบัติให้ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งในชีวิตก็ตามนะครับแล้วพบกันต่อนะฮะในเรื่องราวดีๆที่ท่านอิหม่ามนะวีได้รวบรวมมาให้กับเราในหนังสือเล่มนี้เนี่ยริยาดุสซอลิฮีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์